สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาเยี่ยมศูนย์วิปัสสนานะคะที่วัดอันนี้อยู่ที่วัดสวัสดีมงคลนะชลบุรีนะคะวันนี้ก็จะพามาท่านผู้ชมมาชมนะคะวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่พระจากที่ต่างๆนะมาเข้าปริวาสที่วัดนี้นะคะพาท่านผู้ชมมาวันนี้ก็นำอาหารมาถวายเหมือนเดิมนะคะนำอาหารมาถวายพระเหมือนเดิมนะคะวันนี้ก็เลยมาถ่ายทำให้ท่านผู้ชมได้ชมสถานที่ต่างๆของวัดนะวันนี้เป็นวันสุดท้ายพระท่านก็จะกลับวัดไข่วัดหมันแล้วนะเดี๋ยวรอฉันเพลเสร็จแล้วก็จะแยกย้ายกันกลับแล้ววันนี้วันนี้จะกลับแล้วค่ะท่านอยู่วัดอะไรค่ะอยู่นนท์บุรีอ๋ออยู่นนท์บุรีครูค่ะลูกสะใภ้ก็สอนอยู่เรียนบึงตะกูเนี่ยอ๋อค่ะบึงตะกูตรงเนี้ยค่ะค่ะนมัสการค่ะดีค่ะค่ะเย็นเข้ามารับไปส่งอ๋อค่ะค่ะโยมไปไหนกันน่ะโยมมาจากมินบุรีมาเอาอาหารมาถวายฉันก็มาจากอาจารย์แกงอ่ะเหรอแล้ววันกระดานอ่ะอ๋อจ้ะมารวมที่บ้านหลังกระดานอาจารย์แกงท่านมาทุกงานเลยนะท่านดีโอ้ถ้าวิ่งหนึ่งสี่ห้าเที่ยวอ่ะจ้ะพระอาจารย์คนก็ฮะท่านใจดีมากเลยจ้ะทักทายพระอาจารย์ที่มาเข้าปริวาสนะคะเพราะว่ามาจากวัดหลายวัดค่ะมาจากหลายวัดด้วยกันคุณแม่ไปไหนไปบ้านค่ะเอาของบ้านคุณแม่อยู่ตรงไหนจ๊ะอ๋ออยู่ใกล้ๆเนี่ยนะจ๊ะโอ้ดีแล้วค่ะดีแล้วค่ะค่ะมาช่วยวัดนะจ้ะแล้วเดี๋ยวมาไหมคะเนี่ยจ้าจ้ะมาทักทายนี่ค่ะก็ถ่ายให้ดูสถานที่ต่างๆอันนี้เป็นเนื้อที่ประมาณ10ไร่นะคะก็ท่านใช้เวลาสร้างนี่ก็ประมาณ2ปีได้ขนาดนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วค่ะอันนี้ก็จะเป็นที่อยู่ของพระต่างๆตรงนี้ก็จะเป็นไร่เป็นที่ปลูกยูคาลิปตัสนะยูคาลิปตัสต่างยังเป็นที่ว่างอยู่พระท่านก็จะมาอาศัยใช้พื้นที่พอได้พักผ่อนเขาเรียกว่าปักกดนะปักกดแต่ตอนนี้เราจะไม่เห็นแล้วเพราะว่าพระท่านเก็บแล้วค่ะเก็บกดก็จะเป็นป่ายูคาลิปตัสนะนี่ก็จะเป็นที่อยู่ของพระให้ดูสถานที่รอบๆวัดนะคะรอบวัดให้ดูสถานที่รอบๆวัดก่อนนะขวามือนี่ก็จะเป็นศาลานะคะเป็นศาลา
จะพาท่านผู้ชมมาชมนะคะท่านสร้างโบสถ์นะคะอันนี้เป็นหน้าวัดแล้วนะหน้าวัดก็จะมีสร้างตอนนี้กำลังสร้างโบสถ์อยู่นะคะสร้างโบสถ์นี่ค่ะจะทำให้ดูอันนี้เป็นสร้างโบสถ์สร้างโบสถ์นะก็ยังไม่เสร็จนะคะอันนี้ก็จะเป็นพระประธานนะคะพระประธานในโบสถ์ยกขึ้นไว้แล้วนะคะก็ยังไม่เสร็จดีท่านก็หาปัจจัยจากญาติโยมเนี่ยค่ะมาช่วยกันคนละเล็กละน้อยนะทำไปเรื่อยๆนี่ค่ะทำถ่ายให้เห็นนะคะบริเวณที่กำลังสร้างโบสถ์อยู่นะคะอันนี้ก็ทำไปตามกำลังศรัทธาที่ญาติโยมได้ถวายมานะก็ทำไปเรื่อยๆนี่ก็กำลังสร้างไปเรื่อยสร้างไปเรื่อยให้ดูอีกทีต่อไปก็จะพาไปศาลานะคะแต่ศาลาจะพาเข้าที่ศาลานะไปดูอาหารที่ญาติโยมนำมาถวายนะคะอันนี้จะเข้ามาในศาลานะคะศาลาอันนี้พาเขามาเตะในศาลาก็จะมีญาติโยมนำอาหารมาถวายนะคะอันนี้ก็จะเป็นจัดที่นะคะเป็นอาหารจัดที่ไว้อันนี้ก็จะเป็นอาหารที่ญาติโยมได้พากันมานำมาถวายนะที่เห็นนี่เป็นตัวดักแมลงวันนะคะวันนี้ก็จะมีน้ำพริกปลานะคะน้ำพริกปลามีไข่เค็มเขาไม่ได้แล้วก็มีไลฟ์สดเลยมีผัดต่างๆนะคะอันนี้เป็นเป็ดค่ะเป็นเป็ดนะคะเป็ดพะโล้ใช่ไหมอันนี้ผัดฉ่าประตูมันนี่ผัดฉ่าหนูจะแง้มแล้วนะแมงวันหนูเข้าอันนี้อะไรอันนี้ไก่ทอดน่าทานจังเลยปิดแล้วนะแมงวันหนูเข้าหนูนะคะโอเคค่ะวันนี้ก็มีกับข้าวเยอะแยะมากมายนะคะสำหรับวันนี้วันสุดท้ายที่พระจะมาบิณฑบาตอาหารนะคะจ้าวันนี้เลิกดีเลิกงามยามดีจ้ะอันนี้ก็จะเป็นอาสนะนะคะอาสนะสงฆ์นะอาสนะสงฆ์อาสนะสงฆ์นะวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่พระท่านมาจากที่ต่างๆนะคะมาปริวาสอยู่ที่วัดสวัสดีมงคลนะคะที่ชลบุรีเป็นเวลา10วันนะคะพระท่านอยู่ที่นี่10วันแล้ววันนี้ท่านก็จะกลับไปวัดไข่วัดมันแล้วค่ะตอนนี้นะคะโอเคค่ะท่านผู้ชมพาท่านผู้ชมชมแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณมากที่เข้ามารับชมนะคะถ้าชอบยังไงกดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ